เรามาดูรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับวันพุธที่14ธันวาคม2559ปีที่67 2ฉบับที่ 11,512 ครับไม่ใช่เสียงตัวเองศิวลาปัดคลิปน็อตหลุดตำรวจทางหลวงไม่ช่วยสกัดนายกสั่งเลิกจ้อธรรมกาย DSI จับโฆษกวัดยุยงยุทธการเช็คบินธรรมชโยตำรวจยังเงยง่าราคาแพงหลังศาลอนุมัติหมายค้นศิวลาถูกผบ.ตร.เบรกหยุดให้ข่าวธรรมกายทุกกรณีเป็นการชั่วคราวอ่ะมาดูตรงนี้ขวางถนนสภ.คลองหลวงใช้รถยกเสาเข็มคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ถูกมือดีมาขวางใกล้ประตู15วัดธรรมกายคาดไม่ให้รถขบุกเจ้าหน้าที่บุกเข้าวัดอ่ะตรงนี้อะไรเจ็ดเผ่ายอดดอยเศร้าสลดสักการะพระโกรธเสร็จแล้ว3แบบอันนี้เช็คยอดเงินอะไรครับใหญ่น้ำถุงนึงผู้มีรายได้น้อยชาวสุประการที่ผ่านเกณฑ์ตรวจคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนำบัญชีเงินฝากมาตรวจสอบธกส.7สีปะการัง7สีหายากกรมสำรวจกรมอุทยานสำรวจพบเกาะ3แห่งใกล้อุทยานเพตราจังหวัดสตูลตรังและเกาะบุหลวงมีดอกไม้ทะเลสีสันสวยงามเตรียมผนวกเข้าอุทยานเกาะเพตราเอา07ล้านเนี่ยอะไรครับสาวพม่าแสบยกเขาในจ้าง7ล้านนี่ครับฆ่าโหดชันสูตรศพนายชมพูขันธุลาอายุ19ปีสภาพเปื่อยถูกนายเอใช้มีดฟันร่างกายตั้งแทนแฟนสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศโสม15มอบตัวค่าแท็กซี่ครับเปรียบกองกฐินมีชัยชี้ตั้งพรรคกกยังต้องใส่ซองตั้งอีก2องคมนตรีนี่ครับก็เป็นการรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า1นะครับฉบับพุธ14ธันวาคม2559